คุณในตาเสื่อมโอ้โหเยอะน้องฟังดีนะฟังดีอย่าหัวเราะที่มาเป็นเรื่องนะนะถ้าถามถึงตัวเราต้องตอบได้หมดโอเคนะในตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตัวเราต้องรู้เองว่าอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายแบบนี้ต้องรู้เองนะค่ะถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่จะให้ช่วยก่อนโป๊ะก็คือเรื่องกดไหลย้อนมันมีอาการเป็นไงมันแสบขึ้นมาบนอกเดี๋ยวนี้แสบไหมคือมันจะเป็นตอนที่เราตอนนี้ยังไม่จบนะอันนี้ไม่เป็นช่วงช่วงเมื่อเช้าเป็นไหมครับเมื่อเช้าไม่เป็นเป็นนะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นค่ะขณะนี้ไม่เป็นมีแค่ปวดท้องเดี๋ยวนี้ค่ะดูมันจะหายมันจะเบาหน้าอกอันนี้มันเคยแสบมานั่นนะมันจะเบาปวดท้องจะหายด้วยค่ะโอเคไหมครับค่ะสังเกตนะนั่งสบายนั่งให้สบายไปตามมือผมนะฮะอย่าฝืนอย่ายืดกันนะฮะอย่ายืดกันนะครับโทษครับโทษครับเอฟโทษครับตอบไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับดูมันจะเบาสบายมากสามสองหน้าอกด้วยนะมันจะไปหมดเอาล่ะโล่งสุดขั้วไหมมันจะรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งนั่นแหละคือใช่มันจะป้องกันไม่ให้มีคำว่ากรดไหลย้อนอีกโอเคไหมครับความรู้สึกเช่นนี้แหละมันจะเป็นการป้องกันเองหรือว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็คือความหมายเดียวกันค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีอีกค่ะโอเคนะค่ะสิ่งต่อไปอยากจะให้ช่วยคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมตรงนั้นอันนี้มีค่ะอะไรว่าไปลมหายใจมันร้อนแล้วก็ในตามันก็ร้อนเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นรู้ได้ไงว่ามันร้อนก็เวลาเราหายใจออกมาแล้วเดี๋ยวนี้นะค่ะแล้วก็น้ำตามันร้อนผมว่าไม่ใช่นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผมว่าไม่ใช่นะไม่เป็นไรนะแต่รู้สึกว่าตาร้อนลมหายใจร้อนนะครับรู้สึกอย่างนั้นนะดูมันจะหายนะครับเอาหายใจเองแล้วรู้เองเพราะลมหายใจอยู่เองต้องรู้เองว่าหายอย่างลมหายใจมันก็ยังคือที่ยังมีอยู่ใช่ไหมค่ะที่จะตอบบ่ายเบี่ยงมีอยู่ไหมมีมีค่ะอย่าบ่ายเบี่ยงผมไม่ชอบตามบ่ายเบี่ยงนะครับเพราะต้องการให้มันรู้เดี๋ยวนี้ชัดๆเลยว่าสองมือเปล่ามันช่วยได้หรือไม่ได้ให้มันตรงให้มันชัดเจนนะครับห้ามบ่ายเบี่ยงนะฮะค่ะผมจะรู้ว่ามือผมทำด้วยอะไรผมจะรู้ผมเองนะฮะคุณต่างหากต้องรู้ว่าตาคุณทำด้วยอะไรโอเคไหมครับค่ะมันต้องไปด้วยกันได้ไม่งั้นมันก็จะอยากจะหาอย่างเดียวจะไม่รู้สึกไม่ได้นะครับก็ไปด้วยกันนั่นแหละครับรวมความว่ามันที่นี่มันความเข้าใจมันไม่ใช่ความเชื่อเห็นไหมความจริงทำให้เกิดความเข้าใจหรือความใจที่ความใจที่เป็นจริงเนี่ยเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้ยามันใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดแปลว่าต้องเข้าใจกันแหละกันโอเคไหมครับไม่ใช่อยากหาอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำความเข้าใจตามเวลาพูดจะก็ถือว่าไม่ได้โอเคนะมันจะไปก็ได้ไม่ได้คือความไม่เข้าใจโอเคนะหายใจยาวครับเจ็บก็บอกเจ็บไหมครับเจ็บทนได้ไม่ให้ทนเนี่ยถามว่าเจ็บไหมตอบไม่ทนถือว่าตอบไม่ตรงคำถามนะถามว่าเจ็บไหมต้องตอบว่าเจ็บกับไม่นั่นเองตอบให้ตรงคำถามผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมกำลังควบคุมความรู้สึกให้อยู่ในขณะนี้หายใจยาวหัวคิ้วกับลมหายใจคุณถามว่า
อ่อนตัวตามผมลมหายใจเป็นของคุณนิ้วก็เป็นของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เองไม่ต้องใครมารู้ตามนะครับถามว่าทั้งร่างกายทั้งหมดนั้นหัวถึงเท้านะครับโอ้ไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าแปลว่าทั้งหมดทุกส่วนดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าลมหายใจที่หายใจทางปากเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนแล้วแต่ว่าดีแล้วหรือพอใจแล้วได้เห็นใช่ไหมค่ะค่ะจบไหมจบแล้วค่ะจบนะค่ะต่อไปจะแถมแม่ที่นี่นะแถมแม้ว่าจบแล้วผมก็อยากจะแถมคุณเข้าใจไหมครับแต่ขอตอบให้โทษตอบให้ตรงคำถามขอเท่านั้นไม่ใช่บ่ายเบี่ยงเพราะอยากหายบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยไม่เอาโอเคไหมที่นี่ว่ามีแต่ความจริงจะใส่เข้าไปหากันและกันนะครับแล้วความจริงเป็นไปตามความรู้สึกของตัวเองด้วยไม่ใช่ความจริงแบบเสแสร้งโอเคไหมแล้วกำลังค้นหาความจริงของจริงอยู่แต่แค่สองมือเปล่าเนี่ยกับคำพูดมันได้ยังไงมันจะได้เป็นคำตอบที่แท้จริงนี่นะนี่คือของแถมคุณจะต้องรู้เองว่าคุณได้อะไรนะครับโทษครับโทษครับนั่นถามว่าโอเคไหมของแถมนั่นนะท้องไส้ที่ว่ามันปวดนู่นนี่มันโอเคทั้งหมดไหมเนี่ยมีใครเขาได้ให้ขนาดนี้ต้องผ่านคุณเองโอ้ยทำไงอธิบายภาพรวมเลยทั้งหมดพอใจไหมพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลให้ได้คำว่าเปอร์เซ็นต์พอใจ 80% อยากสบายตัวนั่นเองใช่ไหมที่ว่ามาทั้งหมดค่ะมันอึดอัดมันติดขัดมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยอ๋อความรู้สึกว่ามีความสุขเป็นเช่นนี้เลยค่ะเอาตัวเนี้ยมาแทนเพราะนี่เลยเขาเรียกว่าความสุขในนี้เลยใช่ไหมมันทดแทนนี่เลยชัดเจนนะค่ะภาษาผมจำแม่นๆอ๋อนั่นคือทุกข์อยู่เฮ้ยสุขเป็นอย่างไรวะเพราะบางคนชีวิตจริงทั้งหมดไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเป็นเช่นไรแต่เวลามาเจอสองมือเปล่าลุงหมอกันหนึ่งปากความเข้าใจอ๋อนี่เหรอเฮ้ยความรู้สึกไม่นี่เหรอมันไม่มีตัวตนที่จับต้องได้หรอกครับแต่มันรู้สึกอ่ะค่ะเข้าใจชัดเองค่ะเกินภาษาความรู้สึกนี่มันเกินภาษาชัดเนาะค่ะแต่ภาษาเป็นตัวตอกย้ำว่าใช่หรือไม่ใช่ภาษาเป็นตัวตอกย้ำไม่มีภาษาก็สื่อสารกันไม่ได้ชัดเจนจบเนาะทุกคำยินดีครับเซ็นชื่อรับแบบนี่มันไม่มีน้ำหมดติดใส่เลยพวดๆเลยเราไม่สนใจว่าอะไรต้องการให้เป็นหลักฐานหนึ่งนั่นเองมีตัวตนไม่ใช่เมฆมาจากข้างทางปั๊มเลยครับปืดแรงๆกดแรงๆจึ๊กเออนี่เขามีช่องกดก็ไม่เข้ากดไม้อย่าร้องอย่าร้องกูสายขีดให้แล้วเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครไปโอนที่ค่าเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจไหมครับที่นี่มีแต่คำว่าโปร่งใสแค่นะครับเราต้องการให้มีหลักฐานเพื่อเป็นการต้องการให้เด็กรุ่นหลังเขาจะมาศึกษาเรื่องนี้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันจะเป็นองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือก็ว่าได้เป็นเครื่องทดสอบก็ว่าได้เป็นเครื่องทดลองก็ว่าได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีจริงนะแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะตั้ง 80% เนี่ยอะไรทำนองนั้นต้องเข้าใจนะนี่เป็นการสร้างสายพร้อมในการจะพาคนให้พึ่งตัวเองให้ได้เรื่องนี้ต่อไปคุณก็พึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องสุขภาพ
โอเคนะตอนเย็นสองทุ่มก็ดูเฟซเคยดูไหมเนี่ยไม่ได้รู้จักเฟซเอาน้ำบัตรไปครับเอาน้ำบัตรไปรู้จักติดน้ำบัตรไหมครับมีไหมน้ำบัตรก็มีให้แจกนะมันจะรู้เฟซบุ๊กก็เป็นยังไงเวลาเราไม่ดูให้ลูกหลานให้เปิดดูเอาเองโอเคนะครับจบข่าวเนาะโอเคครับแสดงความดีด้วยครับผมอ่า